โอ้น่ารักน่าชังมากสวัสดีครับผมชิปเปอร์ครับตามให้ละเอียดเลยค่ะทุกครกก้นขนออกอย่างนี้นะครับหลังนี้สวยเนี่ยสวัสดีครับพบกับช่องเวียทริปอีกแล้วนะครับแบกไปถึงกินความสุขอยู่รอบตัวเราเช้านี้ใบแก่ก็หนาวเหน็บหนาวครับเราก็มาอยู่ที่บ้านห้วยห้อมนะเพื่อที่จะมาร่วมพิธีกรรมงานแต่งของคนที่นี่ครับรอบนี้จะเป็นชนเผ่าชาวกะเหรี่ยงแต่งงานกับกะเหรี่ยงนะครับแล้วก็ได้น้องสกอร์มาเป็นนางเอกของเราอีกแล้วครับโอ้โหไปก็มาทักทายหน่อยครัวคุณเอียงน้องสกอร์เอามาช็อปเปอร์เราจะเดินชมหมู่บ้านกันก่อนใช่ไหมครับเดินไปที่งานแต่งเลยค่ะแต่ระหว่างทางก็จะมีบ้านชาวบ้านหมายถึงว่าเป็นบ้านของเจ้าสาวใช่ไหมอ๋อไปเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันเตรียมงานนะน้องสกอร์ก็ให้ข้อมูลบอกว่าเจ้าสาวจะยังไม่ใส่ชุดแต่งงานจะเป็นชุดเชวาเหรอเขาจะใส่พรุ่งนี้ค่ะชุดแต่งงานอ๋อจ้ะใส่พรุ่งนี้วันนี้ก็คืออย่างที่เราเห็นคือยังไม่ได้แต่งงานจะใส่ชุดสีขาวแต่ว่าต้องเดินไปที่บ้านเจ้าสาวอีกไกลเลยใช่ไหมไกลค่ะไกลใช่ไหมสีฟ้าอ๋อหลังสีฟ้าเนอะเหรอมงอันสีฟ้าอ่ะไปเลยครับที่มุงหลังคาเตรียมรับแขกอ่ะครับอ่ะตกใจหมดวิ่งมาซะแบบสนิทกันเลยอ่ะก็บรรยากาศที่นี่หนาวเย็นมากเลยเนาะเมื่อคืนเราก็พักกันที่นี่นะครับทำเสื้อตัวนี้ได้ไหมคะคุ้นๆนะอ๋อครับใส่แล้วก็เหมือนคุณยายเลยค่ะครับสวยเนาะดูมันแบบมันใหญ่มากพอใส่แล้วเข้ากันครับต้องเปลี่ยนเสื้อนะคะได้เลยเดี๋ยวว่าไปเยี่ยมชมก่อนวิวงามขนาดเจ้าโอ้โหแพะแพะเหรอแพะหรือว่าแกะแกะหรือเปล่าแกะ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 ใช่ไอ้เหยียบได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ใช่หนูเลยอ๋อน้องแกะโอ้น่ารักน่าชังมากไม่ได้มีอะไรมาให้กินเลยไอ้ตาสลอนเลยค่ะพี่โอ้ชี้เลยแบะแกะหนูแกะอ่ะป่ะก็มาเดินชมรอบๆหมู่บ้านกันก่อนนะครับอ้าวไม่มีอะไรกินนะหนูป่ะหมู่บ้านของพี่เจ้าตรงนี้ก็เป็นต้นหมากนะสูงมากโอ้โหบริเวณรอบหมู่บ้านนะครับก็มีอะไรให้น่าค้นหานะครับสวยครับอันนี้ก็เป็นต้นกอไผ่นะต้นหมากสูงป่ะสาวๆไปเลยครับแบนี่จ้าหิวสิไม่มีอะไรกินป่ะโอ้ยแกร่มรื่นครับไปจบชิวไปค่ะดูครับโอ้นี่เขากำลังเกลี่ยเมล็ดกาแฟหรือเปล่าค่ะครับแล้วก็จะเดินไปเยี่ยมบ้านเจ้าสาวนิดนึงเจ้าบ่าวยังไม่มาใช่ไหมครับยังค่ะน้องสกอร์บอกว่าเจ้าบ่าวเป็นคนในหมู่บ้านของน้องสกอร์ใช่ไหมใช่ค่ะน้องสกอร์ก็เลยขออนุญาตมาร่วมพิธีเนาะแล้วก็เลยอยู่ยาวเลยรอบนี้น้องสกอร์ก็เลยอยู่กับพวกพี่สองภาคเลยภาคแรกเป็นแม่น้ำสารวินภาคสองเป็นชนเผ่านะอ๋อนี่นี่นี่สวัสดีครับผมชิปเปอร์ครับตานเป็นเปียกเลยค่ะนี่เปียกเลยนะอ๋อเอาเมล็ดกาแฟไปแช่ก่อนเนาะล้างแล้วตากแห้งๆนะครับก่อนจะมาเป็นกาแฟรสชาติดีๆให้พวกเราได้กินกันนะก็ทำมาหลายขั้นตอนเลยครับขอบคุณครับโอ้ตัวนี้ก็หมูนะหมูแบบข้างทางแบบนี้เลยครับเส้นทางนี้เราก็ไม่ได้ลงมาเดินชมเลยเนาะเพราะว่าเราก็ขับรถผ่านไปๆมาๆนะรอบนี้ขอมาเดินชมเลยแล้วกันครับบ้านเก่านะนี่ก็เป็นบ้านไม้นะครับหลังคากระเบื้องนะลงทางไหนเนาะไม่ใช่ทางนี้เนาะประยุกต์ตามยุคตามสมัยแต่ละหลังก็จะตากเมล็ดกาแฟนะครับไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรเนาะผีชุมชนนะครับอ๋อนี่ไงมารับซื้อเมล็ดกาแฟนะครับ
นี่ไงไก่ง่วงอ๋อรับซื้อเปลือกกาแฟเอาไปตากแห้งแล้วทำปุ๋ยครับโอ้ข้างในนี่ก็กำลังคัดแยกเมล็ดกาแฟนะครับนี่ชาวบ้านโอ้เดี๋ยวๆครับเฮ้ยไม่ใช่ไก่บ้านนี่แหละแต่ทำไมขนฟูขึ้นน่ะเออพันอะไรเนี่ยต้องถามเขาสกอร์ต้องถามว่าไก่นี่เป็นพันอะไรครับพี่ช่องให้แค่พันอะไรช่องช่องจ้ะเล็กมันมีอะไรขนฟูเขาต้องพันอะไรสักอย่างเลยแต่ขนฟูเนาะเดี๋ยวขอดูก่อนนึกว่าไก่งวงไม่ใช่ไก่งวงนะโอ้ถ้าเพื่อนรู้ว่าเป็นพันอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยเลยนะครับป่ะมีที่เห็นอะไรแปลกๆก็จะถ่ายทอดให้รับชมนะอ่ะบรรยากาศเย็นๆครับอ๋อทางขึ้นบ้านเจ้าสาวอยู่ตรงนี้ครับก็ขอมาเที่ยวเลยแล้วกันนะครับเขากำลังเตรียมงานกันนี้อยู่นะสวัสดีครับกำลังเตรียมงานกันครับไปนี่ตอนนี้ก็ตากมันกาแฟครับไปครับวันนี้เป็นวันเตรียมนะไปนักสกอร์นำไปเลยค่ะโอ้ผู้คนก็เยอะแยะเลยโอ้ก็ต้องเดินผ่านตรงนี้นิดนึงนะทางชันนะน้องสกอร์เนาะออกกำลังกายยามเช้าครับไปสวัสดีครับนี่คุณยายกำลังเตรียมเมล็ดกาแฟตรงนี้ไปโอ้มาออกกำลังกายยามเช้าครับถนนชันนะเนี่ยสกอร์หอบไหมน้องสกอร์ว่าหนูเดินบ่อยโอ้บ้านสวยนะเนี่ยราคาเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับสวยเนาะแต่ว่ารอบบ้านก็ยังขลังอยู่ครับมูชูเปอร์ไปดูหน่อยไหมครับไปดูบอกว่าขออนุญาตดูบ้านหน่อยได้ถอนเดลเซียสวัสดีครับทำอะไรคะที่ไหนว้าวมูชูเปอร์เอามูเดนมูชูเปอร์ค่ะนี่ทำอะไรครับเนี่ยมูชูเปอร์มูชูเปอร์ครับครับมูชูเปอร์ครับไปงานแต่งไหมครับนักสกอร์ถามไปงานแต่งไหมจำว่าเล่นงานแต่งอะอันนี้เป็นคนที่จะแต่งงานคือหลานเขาอ๋อเป็นหลานของเขายาจีลีเนี่ยอันนี้ที่พัดดูอันนี้แม่ใหญ่ค่ะอ๋อแม่ใหญ่เจ้าสาวอ๋อตะบรือตะบรือกลับป่ะป่ะเล่นเขาก่อนแล้วจู๋อ่ะเราก็โอ้อันนี้ปลูกอะไรข้างบนนี่ครับเนี่ยใบราชูนี่อ๋อราชูนะอันนี้ครับก็มาเตรียมหม้อถ้วยจานชามต่างๆนะเพื่อที่จะรองรับพิธีในงานครับโอ้ขโมยชิเปอร์มาดูหน่อยนะครับนี่เตรียมอะไรเอ่ยอ๋อพริกนะครับเนาะหอมกระเทียมครับเตรียมมาไปปรุงรสนะข้างบนก็ต้องไปถามแม่ครัวข้างบนได้ครับขออนุญาตเดินเที่ยวเดินชมหน่อยที่นี่ก็บ้านห้วยหอมนะอ๋อนี่ไงโซนนี้ก็มาทำอะไรเอ่ยทำเมนูอะไรบ้างคะแวะดูหน่อยทำเลยค่ะ
าวโอ้ได้กินขาไม่แต่ไกลเลยครับกินขาตะไคร้อันนี้ตำขาเนาะครับทำเมนูอะไรครับเนี่ยครับทางเลเดี๋ยวแกทางเลอ๋อครับโอ้ต้องตำให้อันนี้ตำเหรอคะโอ้ตำให้ละเอียดเลยค่ะทุกครกรอเทหอรปลาลาบัวหอเอาไว้เลี้ยงแขกวันไหนคะเนี่ยเรือนี้เลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจ้าสาวคนไหนครับคนไหนเนาะอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่ะโอ้นี่ตะไคร้เนาะตะไคร้ค่ะเนาะวิวสวยมากเลยค่ะนี่ป้าเราไปดูในงานก่อนนะคะไปดูหมูค่ะทิพย์ไปเลยครับเขากำลังเต็มงานเลยเนาะใช่ค่ะชมคึกคักมากนี่ตาบรื้อนะคะตาบรื้อนะคะครับชาวบ้านก็มาร่วมด้วยช่วยกันในการเตรียมอาหารในยามเช้านี้นะครับเป็นเมนูแกงข้างเลนะของโปรดบิวทิพครับหมูพอดีค่ะแล้วก็เดินมาชมฝั่งนี้ครับเขากำลังล้มหมูกันพอดีเลยครับคนเกย์เขาจะทำแบบนี้ไหมทำอาหารค่ะครับสวยงามเป็นเพลิงแบบนี้เลยเนาะนี่เขาเอาไม้ไผ่มาทำเป็นที่นั่งค่ะเพลิงหมาแงเลยหรือเปล่าครับเนี่ยที่นั่งตรงนี้ครับเพื่อที่จะเอาไว้ทำอาหารนะมีเสียงอยู่ข้างบนนี้ด้วยบันไดเขาครับไปเข้าไปชมนะครับอ๋อนี่ไงสวัสดีค่ะมาเที่ยวไหนนะคะสวัสดีครับมาช็อปเปอร์ขอมาดูหน่อยโอ้หมูตัวใหญ่มากนี่โอ้ตัวใหญ่นั่นน่ะสีอะไรคะสีขาวหมูสีขาวนะตัวเท่าคนเลยค่ะเขาก็ล้มมาช้านี้เพื่อที่ตอนรับพิธีนะครับหมูขาวกับหมูดำนี่รสชาติน่าจะต่างกันเนาะต้องถามน้องสกอร์ใช่ไหมจ๊ะต่างกันครับต้มน้ำนู่นมาลาดที่นี่ก็จะทำคล้ายๆที่ห้วยปูลิงนะก็คือจะล้มเสร็จแล้วจะเอาน้ำร้อนมาลวกเพื่อที่จะถอนขนก้อนขนออกแบบนี้นะครับครับก็ใหญ่มากเลยอ่ะต้องจะเย็นนิดนึงนะใช้เวลาครับต้องก้อนขนก่อนครับตัวใหญ่จริงๆดูเทียบกับตัวครับดูว่าเมื่อเลี้ยงที่เลยค่ะซื้อมาจากลำพูนอ๋อหมูที่ซื้อมาจากลำพูนไม่ได้เลี้ยงนะครับหมื่นไหมคะนี่หมื่นสามโอ้โหเนี่ยตัวใหญ่อะเนาะใครที่จะแต่งงานต้องมีทุนนะน้องสกอร์ใช่ไหมจ๊ะต้องมีทุนในการแต่งงานนะครับใครที่จะแต่งงานกับสาวงามกระเหรี่ยงก็เตรียมเงินไว้ด้วยนะครับหมูตัวละ 13,000 นะไม่ธรรมดานะครับนี่สาวสวัสดีค่ะอ๋อคุณแม่เอามาช็อปเปอร์ลูกสาวไปไหนแล้วครับเจ้าสาวไปไหนแล้วไม่รู้เนาะครับเอาอยู่ข้างล่างครับครับเดี๋ยวเราคงได้เจอเจ้าสาวนะครับตอนนี้เจ้าบ่าวยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับโอ้ตัวใหญ่จริงครับใหญ่มากอันนี้ก็ต้มน้ำเนาะเอาลวกไปเรื่อยๆครับก็คล้ายๆกับที่ห้วยปูลิงที่เราไปงานปีใหม่นะครับเนาะนี่เป็นกระทะใหญ่เลยต้มไปเรื่อยๆเนาะครับเป็นบรรยากาศที่เรียบง่ายนะครับเนาะแล้วก็น่าค้นหาครับอากาศที่นี่ก็เย็นนะครับอย่างที่บอกไปครับที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะปลูกกาแฟเมล็ดกาแฟเนาะทำกาแฟเป็นส่วนใหญ่เป็นอาชีพหลักครับครับอันนี้เราดูหมูขาวเนาะแล้วเราดูหมูดำครับขั้นที่แล้วเป็นหมูดำนี่เป็นหมูขาวครับต้องทำการก้อนขนนะขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆครับตอนนี้ชาวบ้านก็ก้อนขนไปเรื่อยๆนะเราก็ขออนุญาตมาเดินชมข้างบนอีกนิดนึงนะครับนี่เป็นต้มน้ำเรื่อยๆครับพิธีจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับ
รอบนี้เป็นชาวกะเหรี่ยงเหมือนกันทั้งคู่นะครับเนาะครับหลังจากที่เราเคยไปถ่ายทำหนุ่มกรุงเทพแต่งงานกับสาวกะเหรี่ยงกับหนุ่มพะเยาแต่งงานกับสาวกะเหรี่ยงเนาะรอบนี้เป็นกะเหรี่ยงแต่งงานกับกะเหรี่ยงครับครับช่วงนี้เราก็เก็บเกี่ยวพิธีกรรมไปเรื่อยๆนะถ้ามีพิธีกรรมแล้วตรงกับที่เรามาเที่ยวพอดีก็จะถ่ายทอดมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับบ้านหลังนี้ก็สวยนะเนี่ยเหมือนเวทีแสดงอะไรสักอย่างแต่เขาตากกับเมล็ดกาแฟเนาะครับเอามาช็อปเปอร์สวัสดีครับให้มีต๋อมแล้วก็นั่นแหละเนี่ยมีต่อเลือกโฮมสเตย์ขอบคุณค่ะครับเขาโชว์ผ้าให้เราดูไหมอ๋อคนที่โชว์ผ้าหลังนี้สวยเนี่ยอ๋อสุ่มหมู่บ้านแล้วบ้านหลังสุดท้ายเลยค่ะครับทำอะไรอยู่คะนี่ข้าวให้ลูกเสร็จแล้วอ๋อครับเดินชมหน่อยครับดีครับเขาก็มีฟืนเก็บไว้ใต้ถุนบ้านแบบนี้นะครับทุกหลังเนาะเพื่อที่จะเอาไว้หุงต้มทำอาหารนะครับนำเลยครับไปนำไปเลยค่ะเดี๋ยวจะเลิศดอยนะคะเมื่อกี้ครัวคุณเองเกือบเหยียบระเบิดครับไหนก่อนมาก่อนที่ออกจากโฮมสเตย์ไหมไม่ไปเหยียบใช่ไหมเริ่มแล้วนิดเดียวเองค่ะเกือบไปนะครับค่ะคุณยายเอามาช็อปเปอร์สวยนะคะครับสวยนะค่ะเฮ้ยคุณยายเอาให้เดี๋ยวจ้ะโอ้ยยังขาไม่มีแรงนะแต่โซนละแวกบ้านแถวนี้ชอบมากเลยอ่ะเป็นพื้นที่ต่างระดับเนาะสูงมากเลยอ่ะครับใช่ไหนอะไรอ่ะหมาป่าไฮยีน่าหรือเปล่าหมาน่าจะหมาครับหนูว่าไม่ใช่หมาหมาจะตัวใหญ่เหรอคืออะไรหนูเปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะหนูเฮ้ยหนูเหรอหนูค่ะเห็นละตัวดำๆหนูนะครับไม่ใช่หมานะอ่ะวิ่งไปก็วิ่งมานะแถวนี้นะหนูครับพี่หนูโอเคครับนึกว่าหมาครับไม่ใช่ครับตัวดำๆน้อยๆฮะรอค่ะโอ้อุดมสมบูรณ์นะมีหนูด้วยป่ะนี่ชาวบ้านก็ล้มหมูกันจะทำแกงฮังเลนะครับต้อนรับคนในงานครับครับมาดูกำลังเลยนะตัวใหญ่แบบนี้กว่าย้อนนี่ก็แหละครับบุญมีนี่หน่อเขาเหม่งงอกรู้นี่เกี่ยมาเหลือกับรู้ว่าเนี่ยจะซื้อกุ๊กที่นี่นี่จ่ายอ่ะได้เวลาชำแหละเฮียเขาบอกว่ามี 3-4 ตัวนะวันนี้ล้ม 3-4 ตัววนตัวหรอกงานใหญ่งานใหญ่นะครับเรามางานพิธีกรรมงานแต่งงานใหญ่เลยนะครับมันจะหนาไหมเนาะถ้าหมูแบบเนี้ยเนาะโดตัวใหญ่มากนะมันกระเด็นนะครับปกตินอกสกอดูชำแหละหมูบ่อยไหมครับบ่อยเพราะที่คนบ้านเราเวลามีงานอะไรเขาจะล้มหมูกันเนาะแต่เป็นประเพณีเขาเนาะเราก็ได้มาสัมผัสนะถ่ายทอดให้เพื่อนได้รับชมครับเป็นวิถีนะครับดูเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับแล้วก็กินกันเนาะอยู่ในเมืองอ่ะใช่ครับกินแบบแต่เราไม่เห็นไงเฮ้ยเราไม่เห็นเราคือเขาขายเป็นในท้องตลาดแล้วแต่ว่าเราไม่เห็นเป็นตัวเป็นขั้นตอนในการชำแหละแบบนี้ครับเนาะเรื่องแรกเขาจะเลือดจ้ะครับเก็บเลือดตรงไหนเอ่ยเลือดมันอยู่ตรงไหนตรงตัวเอาเลือดก่อนเนาะ
ด้วยเขาจะเก็บเลือดไว้นะเพื่อที่จะไว้ทำลาบหรือว่าทำเมนูต่างๆครับเอาตัดเลยหรอโอ้โหครับตัวใหญ่อ่ะผู้หญิงเตรียมตัวแล้วค่ะอ๋อเหมือนกับที่ห้วยปูลิงเลยผู้หญิงจะเอาไส้เอาอะไรโขกอะค่ะไปล้างที่แม่น้ำไม่แม่น้ำก็น้ำประปาแบบนี้ค่ะจ้ะครับครับตักแบบนี้เลยนะครับโอ้ยเขาเม็ดครับตรงกลางค่ะก็ใครที่ชอบกินลาบกินลูกก็น่าจะประมาณนี้นะครับนะครับประกอบทำอาหารเลี้ยงแขกในงานน่าจะเป็นมื้อเย็นนะครับเท่าที่สอบถามชาวบ้านมาเมื่อกี้ใช่ไหมน้องสกอร์เนาะเป็นมื้อเย็นครับเพราะว่าเจ้าบ่าวน่าจะมาถึงตอนเย็นช่วงเย็นพอดีเนาะครับก็มาชำแหละหมูไปเรื่อยๆเมนูในยามเย็นนี่คือแกงฮังเลนะครับเราอาจจะมาแวะมาดูอีกทีนึงนะครับอ๋อเตรียมเอาไส้ไปล้างนะครับสกอร์สกอร์บอสลองบอกว่าเตรียมเอาไส้ไปล้างใช่ไหมอะไรนี่ชอบที่ท็อปปี้กันในเล็กซ์เพื่อนมีกาใช่ครับอ๋อครับครับเป็นนี้เลยนะครับทุลักทุเลมือก เดี๋ยวไส้ตัดไส้ปูไปล้างก่อนนะครับเขาทำมาลงดูช่วยกันนะครับโอ้โหครับคือพวกยมพ่อปะกะฮะทุกคนเดี๋ยวจะมีเรื่องแบ่งชิ้นแล้วค่ะใหญ่มากโอ้ยเต็มเลยต้องขาออกก่อนคุณทราบป่ะเบาๆเลยโจมาช่วยป้าแล้วก็มาทำอะไรป้าแล้วนี่ขาออกก่อนมือเริ่มตายแล้วมือขาหน้าเออใช่แหละนี่เลยค่ะเป็นชิ้นๆเลยใหญ่มากคือคือเดี๋ยวจ้ะมันหมูนี่คมขนาดหรอมีต้องคมดีกระมังเจลกระมังมีคมเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ได้แล้วตู้เขีย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 วตู้ใหญ่มากไปแล้วค่ะสองขาเอาไปไหนน่ะเขาเอามาวางตรงนี้นะคะนี่เตรียมสับสับสับเนาะแกงฮังเลเหรอคะทำแกงเยอะเลยเนาะไม่รู้ละไม่รู้เนาะให้แม่บ้านผู้หญิงทำคนทำนี่เลือดนะคะเป็นหม้อเลยค่ะใครชอบกินลูกเนาะน้ำลายสอวิวสวยดูเป็นชานที่เขาทำเพื่อที่จะทำอาหารโดยเฉพาะเลยนะครับตรงนี้ใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราไปจะมาต่อช็อตเติมพลังกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูคนที่ทำอาหารอีกทีนึงครับใช่ค่ะน่าจะเก็บรายละเอียดยาวแล้วจะถึงทั้งวันทั้งคืนนี้เลยครับป่ะนักสกอร์เติมพลังก่อนเนาะจ้ะพรุ่งนี้จะมีการต้มหมูพรุ่งนี้มาเช้าเช้าเนาะกี่โมงหกเขาต้องไปทำพิธีในโบสถ์ก่อนแล้วก็น่าจะกลับมาถึงใช่เราต้องมาถ่ายอาหารด้วยก็เนี่ยเลยมาแล้วมาเวสันนี่ไงลูกอ่อนแล้วเราได้ลูกอ่อนหรอกว่าชาหอมโมกเกือบได้ค่ะได้ครับพิธีเริ่มกี่โมงคะพ
พิธีเริ่มไอเอาไส้ไปล้างตรงนู่นได้บรรยากาศแรงมากดูหนักพี่เบียร์ไม่ช่วยคุณยายช่วยช่วยช่วยยังไงสกอร์ระวังนะช่วยกันช่วยกันช่วยกันอีชมนะนี่แน่เชื่อมูลได้ไหมเชื่อมูลได้ไหมก็ไม่เป็นไรวะมาแล้วเดี๋ยวขยับไปแล้วโอ้โหแข็งแรงมากทะลักข้างล่างนี่เลยตรงนั้นเลยนะคะเอาน้ำลงไปสายน้ำเดี๋ยวเจอกันนะคะอัดช้อนได้ปะค่ะลิไปเอาเมกันก่อนนะคะครับเราก็เจอน้องไก่งวงที่ทักทายเรานะครับโอ้โมชูเปอร์วันนี้ไม่ทักทายเลยวันนี้ไม่ทักทายอะไรแพ้เบียร์ทีมนะเบียร์ทีมทักทายแล้วโอ้โมชูเปอร์โอ้โมชูเปอร์นี่นี่ต้องสำเนียงถูกด้วยค่ะโอ้โมชูเปอร์เนี่ยโอ้โมชูเปอร์โอ้โมชูเปอร์โอ้โมชูเปอร์หันแสดงว่าเพื่อนเอี้ยงโอ้โมชูเปอร์อ้าวเงียบสวยจังเลยเนาะไปสวยมากเลยไก่งวงครับสวยมากครับโอ้โหซูเปอร์ก็ยืนมาแล้วเนี่ยผมไก่งวงนี่โอ้งามงามก็ได้ไหมได้แล้วค่ะครับโอ้โหซูเปอร์สวยมากเลยอ่ะโอ้โหซูเปอร์เงียบวันนี้เงียบไม่เป็นไรส้มตรงนี้ทำมาเพื่องานแต่งโดยเฉพาะนะครับอยู่ใกล้กับโฮมสเตย์ที่เราพักตรงนี้เลยนะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้จะมาเริ่มกันตรงนี้นะครับจะสาวน่าจะมาเตรียมงานตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจลองเข้ามาทักทายหน่อยนึงครับเอามือชูเปอร์อ๋อเจ้าสาวเจ้าสาวหน่อยนะคะครับทักทายสาวหน่อยนะคะคนนี้เกี่ยวกับเจ้าบ่าวน้องเขาค่ะนี่เจ้าสาวนะครับมือชูเปอร์นะครับนี่เตรียมงานอยู่เนาะครับเจ้าบ่าวยังไม่มานะครับครับเจ้าบอยยังไม่มาเราก็ไปบอกยังเตรียมงานครับทำเองเลยเนาะเจ้าสาวเนาะ